สวัสดีครับวันนี้เป็นเซสชันที่15ของ Challenge 10,000 เหรียญแล้วเป้าหมายของผมวันนี้ตั้งเอาไว้ใหญ่มากๆอยู่ที่600เหรียญเลยมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นมาที่ออเดอร์แรกออเดอร์นี้ผมหาจุดเข้าไม่นานเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเริ่มเทรดผมศึกษามาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีมากๆก็เลยทำให้ได้จุดเข้าจุดแรกมาเป็นตรงนี้ครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากๆเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงด้วยนะสังเกตง่ายๆคือราคาวิ่งลงมาทำนิวโลได้บ่อยมากๆเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายในภาพใหญ่นี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยแน่นอนนะครับแล้วก็ในภาพเล็กเองล่าสุดราคาก็กลับตัวขึ้นมาแล้วก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าแอคชั่นมันชัดมากว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วตรงนี้นะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะไปได้อย่างสวยงามครับหูออเดอร์นี้นะทุกคนผมเปิดอัดคลิปมาตอนนี้ยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับก็ได้จุดเข้าแล้วนะโอ้โหสวยมากเซสชันนี้ถือว่าเริ่มมาได้ดีมากๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่246เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนจะเห็นว่าในเซสชันนี้ผมเทรดออเดอร์300เหรียญเลยนะใหญ่ขึ้นมามากๆเพราะว่าในเซสชันนี้กราฟหลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนได้ดีมากๆแล้วผมก็อยากจะเอากำไรในเซสชันนี้ไปชดเชยกับเซสชันที่แล้วที่ผมต้องลดเป้าหมายกำไรลงจะได้ทำให้กำไรเฉลี่ยในแต่ละเซสชันมันไม่ได้น้อยเกินไปนั่นเองนะครับหลังจากจบออเดอร์เมื่อกี้มาผมก็ส่องหากราฟซึ่งก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเหมือนกันครับก็เจอจุดเข้าอีกจุดนึงเลยบอกเลยว่าจุดเข้าจุดนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2นะตรงนี้เหมือนออเดอร์แรกที่เราเทรดเลยนะทุกคนกราฟสวยมากๆนี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงมากๆด้วยสังเกตง่ายๆว่าเห็นไหมครับทุกครั้งที่ราคากับตัววิ่งลงยาวเนี่ยเขาจะลงมาทํานิวโลตลอดเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะแปลว่าแรงขายช่วงนี้เนี่ยมีเยอะพอสมควรแน่ๆนะแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พร้อมๆกันด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับลุ้นก็เดินผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับโอเคเฮ้ยเราเปิดคลิปมาไม่นานนี่นะทุกคนเราได้จุดเข้า2ออเดอร์ที่สวยเหมือนกันทั้ง2ออเดอร์เลยนะโอ้โหวันนี้ถือว่าผมเลือกเวลาเข้ามาเทรดได้ดีเลยฮะวันนี้คือผมดูก่อนว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเทรนดีไหมมันมีความผันผวนเยอะหรือเปล่าซึ่งผมเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีความผันผวนแล้วก็มันค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนได้ดีนะผมก็เลยเลือกเข้ามาเทรดในช่วงนี้แล้วก็สุดท้ายโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คุ้มค่าเลยครับตอนนี้ทำกำไรมาได้รวมที่501เหรียญแล้วนะครับทุกคนเป้าหมายวันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ถึงอย่างน้อย600เหรียญให้ได้ก็คือ2เท่าของขนาดออเดอร์ผมนะก็แปลว่าตอนนี้ผมขาดอีกประมาณ99เหรียญแค่นั้นเองผมก็จะทำกำไรได้ถึง600เหรียญตามเป้าหมายวันนี้แล้วโอเคก็ปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับหลังจากนั้นผมก็ส่องกราฟต่ออีกซึ่งก็เหมือนกราฟได้ยินที่ผมพูดเมื่อกี้ครับกลายเป็นว่าตอนนี้หาจุดเข้าไม่เจอครับทุกคนมันไม่ค่อยมีเลยนะผมได้จมอยู่กับตรงนี้นานเลยครับกว่าจะเจอจุดเข้าซึ่งสุดท้ายก็คุ้มค่ากับการรอคอยเจอจุดเข้าอีกจุดหนึ่งเป็นตรงนี้สวยมากๆเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่อุ้ยมันเดี๋ยวกันนะทำไมมันวิ่งแปลกๆอ่ะปกติราคามันจะลงดีกว่านี้นะไม่ลงแรงแต่ว่าค่อยๆลงนะทุกคนแสดงว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีเยอะ
ยู่พอสมควรเลยนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงสวยมากๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดชัดเจนมากครับว่ากลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะเห็นไหมครับราคาวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอยากเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับนี่นะก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหวันนี้เป็น perfect day อีก1วันนะครับช่วงนี้มันแป้งๆไม่รู้รู้สึกมันแม่งๆแป้งๆกันไหมครับคือให้ผมรู้สึกมันมีเซสชั่นที่เราชนะแบบบ่อยๆชนะเยอะๆวินเลดเยอะๆแบบเนี้ยหลายเซสชั่นแล้วนะหรือมันเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะเจอกับการขาดทุนหนักเหมือนเซสชั่นก่อนๆหน้านี้อีกแล้วโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด3ออเดอร์นี่นะครับทุกคนเราชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะรวมแล้วทั้งหมดก็เราทำกำไรมาได้665เหรียญเลยนะครับหูมันแป้งๆแม่งๆแล้วโอเคครับสำหรับ665เหรียญกำไรที่ทำได้ทั้งหมดวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ 23,388 บาทกับอีก5สตังค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 23,000 บาททวนละกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมกำไรรวมตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ที่ทำได้ตอนนี้ทำมาได้ถึง 3,535 เหรียญกับ25เซนต์แล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผลงานของผมตรงนี้หน่อยครับหรือพูดง่ายๆนะครับทุกคนก็คือกำไรรวมทั้งหมดของเราในชาเลนจ์นี้นะตอนนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยมันจะเป็นเงินที่ประมาณนี่นะครับประมาณ 124,000 บาทแล้วนะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นผลงานที่น่าภูมิใจมากๆนะทุกคนขาดอีกแค่ 1,500 เองเราจะไปถึงครึ่งทางของชาเลนจ์ 10,000 เหรียญเราแล้วถ้าผลงานผมยังทำได้ดีแบบนี้อยู่เรื่อยๆผมว่าอีกไม่นานนะเราอาจจะได้ฉลองพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญก่อนปีใหม่ก็ได้เออไม่แน่นะครับไม่แน่นะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับโดยรวมถือว่าให้คะแนน10เต็ม10เลยนะวันนี้ผมถือว่าค่อนข้างวิเคราะห์กราฟได้ดีเลยแล้วก็วันนี้ผมเลือกเวลาเข้ามาเทรดได้ดีมากๆด้วยตอนช่วงแรกก่อนที่ผมจะเริ่มเทรดผมดูก่อนว่ากราฟเป็นเทรนได้ดีไหมก่อนจะเข้ามาเทรดซึ่งสุดท้ายก็โอ้โหทำให้วันนี้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้ก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างหรือว่าอยากจะเข้ามาหารายได้เสริมเพิ่มอีก1ช่องทางก็สามารถสมัครสมาชิก Olim Trade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมเน้นย้ำเอาไว้ตลอดนะครับทุกคนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะก็เป็นไปได้ผมแนะนำไว้ให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงทุนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องรับความเสี่ยงแล้วก็จัดการความเสี่ยงก็คือตัวเราเองก็อยากจะให้ตั้งใจศึกษากันให้ดีที่สุดก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเซสชั่นต่อไปสำหรับเซสชั่นนี้สวัสดีครับ